เอาละครับในช่วงที่หนุ่มแบงค์ไปต่างประเทศทีมงานได้ขอให้หนุ่มแบงค์เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเราด้วยเพื่อให้แฟนๆรายการแวมแฟมิลี่ได้ดูกันแล้วหนุ่มแบงค์ก็เก็บภาพมาฝากเราตามที่คุยกันไว้และเมื่อทางทีมงานได้เห็นภาพที่หนุ่มแบงค์ส่งมาให้แล้วเราจึงขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่าเที่ยวต่างประเทศกับแบงค์แวมแบบ360องศาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับเพื่อนๆชาวแวมแฟมิลี่ฮะตอนนี้ผมอยู่ที่อังกฤษนะครับผมก็ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆอีก3โรงเรียนนะฮะแต่ว่าก็มาสละกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่นะครับยังไงก็อย่าลืมตามชมซิงเกิลใหม่ของพวกเราเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะจ๊ะที่อังกฤษนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอยู่ข้างๆพระราชวังบักกิ้งแฮมนู่นเลยทหารกำลังจะเปลี่ยนการแล้วนะครับเป็นไฮไลท์ที่สุดของอังกฤษลอนดอนเลยก็ว่าได้ยังไงเดี๋ยวมีภาพไปฝากทุกคนแน่นอนบ๊ายบายตอนนี้อยู่ที่บักกิ้งแฮมพาเลสนะครับทหารกำลังจะเปลี่ยนเวรแล้วสวัสดีครับเพื่อนชาวแวมแฟมิลี่ตอนนี้ไม่ได้มาอยู่เรื่องคนอื่นแต่ว่ามาอยู่ที่อังกฤษนะฮะเดี๋ยวจะดูบรรยากาศอากาศดีมากๆเลยยังไงเดี๋ยวรีบกลับไปเจอทุกคนแน่นอนครับกับซิงเกิลต่อไปของแวมฮะบายตอนนี้อยู่ที่ออกซฟอร์ดแล้วเป็นเมืองที่เงียบๆมีแต่มหาลัยจ้าไปเรามาถึงสกอตแลนด์เอดินเบิร์กแล้วจ้าฝนตกตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดสูงสุดของสกอตแลนด์นะฮะคาร์ตันฮิลล์นั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ดูกันหนุ่มแบงค์ครับคราวหน้าถ้าจะถ่ายภาพมาให้แบบนี้ช่วยส่งยาแก้เมามาให้ด้วยนะครับขาหมูที่เพิ่งกินไปจะออกมาแล้วครับยิ่งโสดพอจีบได้ไหมยอมให้คุณต้องขอบคุณหนุ่มแบงค์มากๆเลยที่เก็บภาพมาฝากเรารีบกลับมานะครับทุกคนรออยู่แต่สำหรับตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนไม่ไหวแล้วครับกับทริป360องศาYou Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง